เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอ3ความจริงหรือความเป็นไปได้เกี่ยวกับเจ้าหุ่นซันแล้วก็เจ้ามูนจะในเกม Final Fantasy ภาค Security Beast กันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมคลิปนี้ผมขออนุญาตไม่เปิดหน้านะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยผมเพิ่งไปถอนฟันคุดมาเว้ยแล้วก็ตอนเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าผมพูดปกติแต่จริงๆแล้วหน้าผมตัวเนี้ยแม่งแปลกๆมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าผมเจ็บฟันคุดอยู่นะครับผมก็เพราะฉะนั้นคลิปนี้ขอพูดแค่เสียงก็พอแล้วกันนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าก็คงจะกลับมาเปิดหน้าได้ปกตินะครับโอเคครับในคลิปนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าซันแล้วก็เจ้ามูนนะครับผมเคยทำข้อมูลเกี่ยวกับเจ้า2ตัวนี้ไปแล้วเมื่อก่อนหน้านี้นะครับใครที่ยังไม่ดูเนี่ยสามารถไปดูได้ส่วนในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลอีกหนึ่งอย่างที่จะมีการใส่รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างนั่นเองนะครับผมบอกกันว่าคลิปนี้จะเป็นเหมือนกับการดูเอสคลิปของคุณบีมซ่า203แบบปลายๆนะครับผมสำหรับคลิปวิเคราะห์เจาะลึกประวัติซันแล้วก็มูนนะครับผมใครที่ยังไม่ไปดูคลิปนี้ของพี่บิมซ่า203ไปดูก่อนได้นะครับผมเพราะว่าหลังจากที่ผมดูคลิปนี้ของพี่เขาไปแล้วนะผมรู้สึกว่ามีหลายๆข้อมูลที่ผมอยากจะพูดเสริมในแง่ของความคิดผมบ้างนะครับว่ามันมีอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่บอกครับไปดูคลิปของเขาก่อนนะครับผมเพื่อได้ว่ามาดูคลิปนี้ทีเนี่ยจะได้เป็นการสรุปองค์รวมความรู้ของพวกเราทุกคนนะครับว่าเฮ้ยคิดเห็นตรงกันอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับผมก็นะครับผมคลิปนี้ผมก็ถือว่าเรามาพูดข้อมูลเก็บตกเกี่ยวกับเจ้าซันแล้วก็เจ้ามูนอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมก่อนที่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคุณผู้ชมวันที่ลงคลิปนี้ก็คือวันที่22กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นวันที่เกม Poppy Playtime Chapter 2อัปเดตนะครับผมซึ่งก็คลิปหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นคลิปข้อมูลเกี่ยวกับเกม Poppy Playtime Chapter 2นะครับผมก็ถือโอกาสนี้มาสรุปยอดอีกทีเกี่ยวกับ Final Fantasy กันแล้วกันแต่ว่าก็แน่นอนคุณผู้ชมเกม Final Fantasy ผมยังทำข้อมูลอยู่นะแต่ก็ต้องมีพักกันไปบ้างนะครับผมสลับกันไปนั่นเองนะครับโอเคครับข้อมูลในคลิปนี้จะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับจากที่ผมดูการวิเคราะห์เจาะลึกประวัติของซันแล้วก็มูนในคลิปของพี่บิมซ่าเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามีหลายๆข้อที่ผมเห็นด้วยนะครับผมแล้วก็มีบางข้อเช่นเดียวกันที่ผมรู้สึกว่ามีน้องๆบางส่วนนะครับผมใช้คำนี้ในการรู้สึกว่ามีข้อโต้แย้งกับข้อต่างๆนั่นเองนะครับผมเช่นแบบว่าเอ้ยตกลงแล้วพี่ซันกับมูนผมว่ามันเป็นหุ่นคนละตัวกันนะอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแตกย่อยๆทั้งหมดประมาณ3ข้อด้วยกันนะครับว่ามันมีอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเจ้าซันกับเจ้ามูนเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นหุ่นตัวเดียวกันหรือเปล่าในแง่ความคิดของผมนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นหุ่นตัวเดียวกันครับดูจากในมุมมองแอนิเมชันของเกเกอรี่ที่เห็นมุมมองตอนที่เจ้าซันทรานส์ฟอร์มเปลี่ยนเป็นเจ้ามูนตอนที่ห้างไฟดับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่ตัวเจ้าซันตกลงไปข้างหลังใช่ไหมคุณผู้ชมตัวเจ้ามูนก็จะโผล่ขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานซึ่งมันก็เป็นตำแหน่งเดียวกันที่เจ้าซันอยู่ก่อนหน้านั่นเองนะครับผมแต่ข้อที่ทำให้หลายๆคนดิสคัทว่ามันเป็นหุ่นคนละตัวกันเพราะว่ามันมีคนไปแฮกกล้องด้านหลังแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยฉากที่เจ้าซันล้มลงไปเนี่ยโมเดลของเจ้าซันมันหายไปเลยอยู่โมเดลของเจ้ามูนก็โผล่มาแทนที่เพราะฉะนั้นน่ะมันควรจะเป็นหุ่นคนละตัวกันแน่ๆเลยเพราะว่ามันโมเดลมันคนละตัวกันจบคุณผู้ชมแต่ผมพูดอย่างนี้นะมันเป็นหุ่นคนละตัวกันในแง่ของโมเดลภายในเกมเท่านั้นนะครับผมที่ผมหรือคนอื่นพูดว่ามันเป็นหุ่นตัวเดียวกันนะพูดถึงในแง่ของเนื้อเรื่องหรือว่าความเป็นจริงภายในเกมนะครับผมความเป็นจริงผมเชื่อว่าตัวเกมกำลังเลสพรีเซนต์ว่าไอ้เจ้าหุ่นซันกับเจ้าหุ่นมูนเนี่ยมันเป็นหุ่นตัวเดียวกันแต่ว่าเจ้ามูนมันเป็นเพียงแค่ร่างทานฟอร์มของเจ้าซันเวลาที่แสงดับไปเท่านั้นเองนะครับผมส่วนในเรื่องของโมเดลที่ว่าทำไมมันเปลี่ยนเป็นคนละตัวเลยครับพี่ผมเคยบอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าเอาจริงๆนะฉากที่ผู้เล่นเห็นน่ะเอาจริงฉากนั้นผู้เล่นไม่เห็นนะครับก็คือฉากที่เจ้าซันทรานส์ฟอร์มเป็นเจ้ามูนเนี่ยผู้เล่นไม่เห็นเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาวางไว้ให้โปรเซสเจ้าซันนั้นล่วงลงไปมุมมองของเกเกอรี่เนี่ยก็จะเห็นโต๊ะบังนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้เล่นอย่างเราก็จะไม่เห็นว่าเฮ้ยตอนที่เจ้าซันแปลงร่างเป็นเจ้ามูนเนี่ยกระบวนการแปลงร่างของมันเป็นยังไงบ้างหัวพุบยังไงสีตัวเปลี่ยนอะไรยังไงอันนี้เราไม่เห็นนะครับผมตัวผู้เล่นหรือผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาเลยจะสับเปลี่ยนโมเดลขึ้นมาแทนที่ใหม่เลยซึ่งผมมองว่ามันเป็นการง่ายกว่าในการสร้างเกมหรือว่ารันเกมเองนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผู้ชมจุดนั้นอ่ะมันเป็นจุดที่เราเรียกว่าเป็นจุดอับสายตานะพูดแล้วมันจะเป็นต้องเห็นที่เราหลายๆคนเห็นเพราะว่ามีคนไปแฮกกล้องนะครับผมมันเลยเห็นนี่เลยเป็นผลที่ว่าเฮ้ยถ้าทางผู้พัฒนาเกมอ่ะเขาใส่ฉากที่แบบว่าเฮ้ยซันล่วงไปปุ๊บเราทำแอนิเมชันให้เจ้าซันเปลี่ยนหน้าเป็นเจ้ามูนแล้วก็โผล่ขึ้นมาเลยจะได้รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันเนี้ยในเกมมันไม่ได้เลยพรีเซนต์ฉากนั้นคุณผู้ชมไงเขาเลยไม่ทำให้เห็นนะครับผมแต่ในบริบทเนี้ยผ
ผมคิดว่าผมสามารถพูดได้เต็มปากนะครับว่าเจ้าซันกับเจ้ามูนเป็นตัวเดียวกัน 100% เต็มนะครับผม2ครับเอ้าพี่ตัวเดียวกันได้ยังไงก็สีมันคนละตัวมันจะเปลี่ยนสีได้ยังไงคืออย่างนี้ครับผู้ชมจากที่ผมไปศึกษามานะก็มีหลายคนพูดถึงทฤษฎีนี้นะครับผมและผมก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นทฤษฎีหรือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่จริงๆในชีวิตเรานะครับผมนั่นก็คือเทคโนโลยีการเปลี่ยนสีนั่นเองซึ่งเทคโนโลยีการเปลี่ยนสีนะครับมันจะเป็นสีชนิดพิเศษที่สามารถเปลี่ยนทรานสฟอร์มได้โดยอาศัยอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะครับผู้ชมอย่างคลิปที่ผมให้ผู้ชมดูแบบตัวอย่างอันนี้นะครับผมแก้วอันนี้คุณชมอาจจะเห็นว่ามันเป็นแก้วธรรมดาถูกปะเป็นแก้วหน้าแบบตัว X ซึ่งอันเนี้ยมันแทนอุณหภูมิที่กำลังเย็นนะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากว่าเราเอาแก้วใบนี้ไปใส่น้ำที่กำลังร้อนอุณหภูมิที่ร้อนของน้ำเนี่ยก็จะเปลี่ยนทำให้ภาพแบ็กกราวด์ที่ซ่อนอยู่หรือว่าสีอื่นๆที่ซ่อนอยู่เนี่ยเด่นชัดขึ้นมาแทนที่จากสีแรกนั่นเองนะครับผมซึ่งเราอาจจะพูดเลยว่าไอ้เจ้าสีเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันที่ใช้ในการทาแล้วก็พัฒนาตัวเจ้าซันแล้วก็เจ้ามูนแอนิมาโทนิกส์นั่นเองนะครับผมเทคโนโลยีนี้เราเห็นได้จากทั้งที่เราเห็นบ่อยๆกันจะเป็นแก้วนะครับผมที่แบบเวลาใส่น้ำเย็นก็จะเป็นอีกลายนึงแสงร้อนก็จะเป็นอีกลายนึงหรือว่าไฮเทคหน่อยก็จะเป็นสีรถหรือถ้าเกิดเอาเข้าถึงง่ายกว่านั้นเลยนะรถฮอตวิวคุณผู้ชมผมก็เห็นรถฮอตวิวรุ่นหนึ่งที่ว่าพอไปโดนน้ำร้อนหรือว่าโดนน้ำเย็นน่ะสีรถจะเปลี่ยนผมคิดว่ามันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าอุณหภูมิที่อยู่ในห้องศูนย์เดย์แคร์ตอนที่มันร้อนๆก็คือตอนเปิดไฟถูกปะอุณหภูมิความร้อนที่ได้จากหลอดไฟน่าจะทำให้สีของเจ้าซันมันยังคงเป็นโหมดของซันนะครับผมแต่พอแสงดับไปอุณหภูมิในห้องเย็นลงหรือว่าไม่มีแสงเนี่ยโหมดของเจ้าซันก็จะเปลี่ยนเป็นเจ้ามูนแล้วก็เปลี่ยนสีจากสีเหลืองอ่อนเป็นสีขาวสลับน้ำเงินแทนนั่นเองนะครับผมเฮ้ยพี่อย่างนี้แล้วแฉกบนหัวเจ้าซันอันนี้เคยมีคนทำแล้วครับผมว่าแฉกบนหัวเจ้าซันเนี่ยมันสามารถขุบเข้าไปในหัวของมันได้นะครับผมเฮ้ยพี่แต่ว่าเจ้าซันมันไม่มีหมวกนะครับเจ้ามูนมันโผล่มามันมีหมวกได้ยังไงครับพี่อันนี้ผมบอกตรงๆนะครับเอาแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะมันเป็นเกมคุณผู้ชมบางทีมันเป็นเกมเราอย่าไปคิดถึงแบบความจริงจังของมันมากนะครับบางทีเจ้าซันพอมันเปลี่ยนบทเป็นเจ้ามูนใช่ไหมเจ้ามูนมันอาจจะควักหมวกในกระเป๋ามันของมันใส่บนหัวก็ได้อันนี้คิดแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมเราอย่าไปจริงจังของมันมากนะครับผมนี่ผมอุตส่าห์แบบคิดเชื่อมโยงว่าเอาหลักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจริงๆที่มีอยู่บนโลกเนี่ยไปเชื่อมกับเจ้าซันเจ้ามูนมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะมันยังออกมาแบบนี้เลยส่วนเรื่องหมวกผมคิดว่าเราหยุ่นๆนะคุณผู้ชมนะมันควักออกมาจากกระเป๋าเจ้ามูนอะต่อมาครับผมทำไมเจ้ามูนเป็นตัวร้ายส่วนเจ้าซันเป็นตัวดีซะงั้นคือข้อมูลในส่วนนี้ผมได้ส่วนหนึ่งมาจากคลิปวิเคราะห์ของคุณบีมซ่า203เช่นเดียวกันนะครับผมก็คืออย่างที่เราทราบกันเองว่าไวเนซ่าหรือว่ากริสแท็บเนี่ยแอบปล่อยไวรัสเข้าไปในพวกคุณในห้างถูกปะซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าเจ้ามูนเนี่ยมันติดไวรัสเนื่องจากว่าแวนนี่หรือไวเนซ่าเนี่ยอาจจะเอาไวรัสไปแอบปล่อยในตอนกลางคืนก็เป็นได้เพราะว่าตอนกลางคืนพอไฟมันดับถูกไหมคุณผู้ชมหุ่นเจ้าซันก็จะเปลี่ยนเป็นเจ้ามูนอัตโนมัติซึ่งนี่อาจจะเป็นผลที่ว่าเจ้ามูนทำไมถึงเป็นตัวเดียวที่เป็นตัวร้ายส่วนเจ้าซันนั้นกลับเป็นตัวดีซะงั้นนะครับคุณผู้ชมและนี่เหตุผลข้อนี้เหมือนกันจะทำให้คนบางส่วนโยงกลับไปข้อแรกว่าเฮ้ยพี่เห็นไหมถ้ามันเป็นหุ่นตัวเดียวกันน่ะอย่างนี้เจ้าซันก็ต้องร้ายเหมือนเจ้ามูนสิเพราะมันเป็นหุ่นตัวเดียวกันแต่อันนี้ผมขอแย้งนิดนึงนะครับผมมองว่าเอาแบบตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคุณผู้ชมผมลองเปรียบเทียบว่าเจ้าซันกับเจ้ามูนเนี่ยบอดี้มันเป็นตัวเดียวกันบอดี้มันคือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับคุณผู้ชมส่วนเจ้าซันคือโปรแกรมหนึ่งเจ้ามูนก็เป็นโปรแกรมหนึ่งตัวเครื่องที่เป็นตัวบอดี้อย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นแค่เครื่องที่ใส่ซอฟต์แวร์เฉยๆนะครับผมส่วนเวลาเปลี่ยนทรานสฟอร์มเป็นเจ้าซันก็จะรันโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งเปลี่ยนเป็นเจ้ามูนก็จะรันโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งซึ่งก็อาจจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ตอนที่เวเนซ่าเอาไวรัสไปปล่อยในพวกเจ้าหุ่นพวกนี้ตอนนั้นโปรแกรมเนี่ยกำลังรันเป็นเจ้ามูนอยู่นั่นเองนะครับผมเลยทำให้ไวรัสเนี่ยติดเฉพาะโปรแกรมของเจ้ามูนเท่านั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้เบื้องหลังเนี่ยโปรแกรมของเจ้าซันและก็เจ้ามูนเนี่ยอาจจะวางโปรเซสแยกกันเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ผมพูดในแง่ของทฤษฎีที่แบบตั้งไว้เว่อๆนะคุณผู้ชมแต่ก็มีความใกล้เคียงกับชีวิตจริงของเราในเรื่องของการรันโปรแกรมนะครับผมแต่มันก็มีความเป็นไปได้สูงนะผมคิดว่าอย่างนั้นที่บอจะเป็นเหตุผลซัพพอร์ตได้นะครับว่าเฮ้ยทำไมเจ้าซันเวลาเจอเกรกอรี่แล้วเขาไม่จับตัวเขากลับพาเกรกอรี่ไปเล่นแต่พอเปลี่ยนทรานสฟอร์มเป็นเจ้ามูนปุ๊บเจ้ามูนมันจับตัวเกรกอรี่แบบโอ้โหเอาเป็นเอาตายเลยมันนี่เหรอไอเด็กดื้ออะไรแบบนี้นะครับผมก็
็มีความเป็นไปได้สูงว่าโปรแกรม2ตัวของเจ้าสันกับเจ้ามูนเนี่ยมันแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงถึงแม้ว่าจะมีบอดี้เป็นตัวเดียวกันก็ตามนั่นเองนะครับผมแต่นี้ก็เป็นแค่เพียงทฤษฎีสมคบคิดที่ผมพอจะคิดออกมาได้เท่านั้นเองนะครับผมพอจะสกัดความรู้ได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอความชุมนาที่นี้ด้วยนะครับผมอย่างที่บอกครับอันนี้ผมแค่มาสรุปทฤษฎีแล้วก็ลองผนวกเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งที่มีอยู่จริงๆในโลกของเราดูว่ามันพอจะมีความเป็นไปได้ไหมมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกนะครับผมคุณผู้ชมอย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นเกมบางส่วนอ่ะมันไม่ต้องคิดถึงความเป็นจริงขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมผมมองว่าการที่เจ้าซันเปลี่ยนเป็นเจ้ามูนได้เลยมันดูไม่ได้แปลกขนาดนั้นในโลกของวิดีโอเกมนะครับผมถ้าจะแปลกผมมองว่าคุณผู้ชมลองไปโฟกัสดีกว่าว่าไอ้เกเกอรี่เนี่ยมันหดเข้าไปอยู่ในอกของเจ้าเฟตตี้ได้ยังไงอันเนี้ยมันไม่แปลกกว่าวะเด็กตัวเบลเลอร์นะเว้ยแต่ถึงช่องอกเฟตตี้มันจะใหญ่ก็แต่มันไม่แปลกวะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปคุณชมในนาทีนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปร้อนๆอะไรก็อย่าลืมติดตามที่ยูทูบช่องต่อเม้งนะครับณวันนี้ที่ลงก็น่าจะเป็นวันที่22นะครับผมแล้วก็เกม Poppy Playtime Chapter 2กำลังมาแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็คลิปข้อมูลของ Chapter 2ก็น่าจะมาเร็วๆนี้นะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีตัวละครน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาแน่นอนนะครับผมยังไงก็ติดตามต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ